นที่ฉันรอลองเดินดูนะครับว่ายังเจ็บอยู่หรือเปล่าได้ค่ะครับเชนเจ๋งมากเลยสุดยอดขอบคุณครับโอเคครับผ่านแล้วครับมิกพาน้องเชนไปเปลี่ยนชุดครับผมเตยมาซับหน้าน้องใบปอครับมาเตรียมถ่ายฉากต่อไปนะครับต่อไปมันเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็นิดหน่อยครับแต่ว่าผมโอเคนะดีมากเดี๋ยวผมตามไปครับแป๊บนึงได้ครับเล่นละครเก่งอย่างนี้พี่ชาถึงได้หลงแกมาตั้งนานเรียกว่าพรสวรรค์ดีกว่านะถึงไงผมต้องขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมได้เข้าวงการได้ข่าวว่าเสร็จสัญญากับช่องแล้ววะใช่5ปีได้สิ่งที่แกต้องการแล้วก็อย่าลืมรักษาคำพูดด้วยนะที่มาที่นี่เพราะกลัวว่าผมจะกลับหาพี่ทัศน์อ่ะอย่าลืมสิไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันตบมือครั้งเดียวไม่ดังเข้ามายุ่งกับพี่กูอีกทีนึงเจอกูแน่ดูพี่คุณไว้ดีๆก็แล้วกันถ้าผมดังหน้าผมมันจะไปอยู่ในทุกที่แล้วถ้าพี่ทัศน์ได้เห็นหน้าผมบ่อยๆเขานั่นแหละที่จะอดใจไม่ไหวไม่ไหวไอ้ทัศน์เฮ้ยอ๋อไอ้ทำมาเมื่อไหร่ไม่บอกวะเพิ่งมาเมื่อกี้วะอ๋อนี่พี่ป๊อกผู้จัดละครคนเก่งของฉันทำกี่เรื่องก็ปังทุกเรื่องว่าหอยลูกวัวยังอายเลยจี๊ดนี่โอ้ยเก่งดีสักทีเนี่ยกูอยากได้งานครับพี่สวัสดีนะครับโอ้อันนี้ไอ้ทำเพื่อนผมครับลืมแนะนำอ๋อสวัสดีค่ะคุณทำโอ้ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แนะนำน้องเชนมาให้น้องเก่งค่ะก็น่ารักมากๆไม่น่าเชื่อว่าไม่เคยเล่นละครมาก่อนปังแน่ๆผมโชคดีมากเลยครับที่ได้เจอพี่ป๊อกปากก็หวานนะเฮ้ยแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้อ่ะเฮ้ยนี่พี่บอกคอสตูมแล้วนี่ว่าเราต้องใส่สีเข้มแล้วถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตเนี่ยนี่บทนี้นี่ใส่แบบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนชุดเข้าฉากต่อไปใช่ไหมไปๆเดี๋ยวพี่ไปดูให้เองเลยเดี๋ยวไงขอตัวน้องเชนไปก่อนนะคะครับไซส์พอดีไหมได้อยู่ครับพี่ว่าน่าจะสลิมนิดเลยวะเขาปลื้มมันมากนี่พี่ไม่อยากเชื่อเลยนะคะว่าน้องเนี่ยไม่เคยเล่นละครมาก่อนพี่ว่าปลดกระดุมนิดนึงดีกว่านะจิตตีนี่ฝ่ายน้องมาเล่นละครให้พี่เชนดูมา2ปีแล้วนายก็ขอบคุณมากนะเว้ยนี่คงเป็นวิธีเดียวที่ทำให้มันออกไปชีวิตพิทักษ์ได้เฮ้ยแล้วเมื่อกี้มีอะไรกันวะช่างมันเถอะเมื่อไหร่ฉันจะได้ทำงานกับคนที่มันเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอสักทีวะยังไงวะก็ไอ้เชงของมึงนี่ไงเมื่อกี้กูไปดูในมอนิเตอร์นะเว้ยโอ้โหพออยู่ในจอโอ้สวัสดีแม่สาวน้อยเธอช่างสวยเหลือเกินโคตรพระเอกนะเว้ยแต่พอนอกจอเนี่ยเป็นตัวร้ายซะงั้นน่ะงอกูไปเล่นดิโอ้สวัสดีครับแม่สองมันได้ตัวช่างหล่อเหลือเกินตัวช่างดีเหลือเกินดีมากใช่เลยแต่กูไม่เอาเพราะมึงเนี่ยเป็นตัวร้ายทั้งในจอและนอกจอเลยเว้ยไอเวนวันหลังเนี่ยมึงจะเอาอีกรอบกูฝากสักเข็บนึงสักหมัดนึงตอบแล้วที่เป็นเพื่อนกูเฉียบลิ้นพันไปหมดแล้วกูเนี่ยทางนี้เลยค่ะสวยมากเลยนะคะเนี่ยพ่อพี่เขาชอบปลูกต้นไม้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรแล้วพี่ก็เลยคิดว่าจะทำที่นี่เป็นแกลเลอรี่ให้นุชดีไหมทำแกลเลอรี่เหรอคะใช่นุชจะได้มานั่งวาดรูปที่นี่ที่นุชชอบไหมคะไหนๆก็ไม่ได้ขายของในตีนุชอาร์ตแล้วนุชก็คงจะเบื่อพี่ก็เลยจะทำที่นี่ไว้ให้นุชแก้เหงาค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ทัศน์ไม่เป็นไรโน้ตถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่นัดช่างให้เข้ามาคุยกับนุชนะถ้านุชอยากจะปรับยังไงก็บอกเขาเลยหรือว่านุชอยากให้เขาออกแบบให้ไหมไม่ต้องหรอกค่ะนุชออกแบบเองได้เมื่อก่อนนอกจาก IG นุชทั้งออกแบบทั้งวาดรูปเพ้นรูปตามกำแพงนุชทำมาหมดแล้วค่ะเพ้นรูปที่มันเป็นกำแพงใหญ่ๆอะหรอองานที่นุชเคยวาดค่ะอันนี้สวยมากเลยอ่ะนี่นุชทำคนเดียวเหรอคะคนช่วยค่ะแฟนเหรอไม่ใช่แฟนหรอกค่ะคือเขาไม่เคยบอกนุชว่าเราเป็นอะไรกันทำไมอย่างนั้นล่ะคะเขาคงยังไม่แน่ใจมั้งคะนุชก็เลยเลิกติดต่อกับเขาหนูถ้าเขาทำให้หนูเจ็บก็ลืมเขาเถอะค่ะนุชกำลังจะขึ้นบ้านนอนจ้ะแม่ก็อย่าแอบกินขนมเยอะนะเดี๋ยวน้ำตาลจะขึ้นนุชคิดถึงแม่นะจ๊ะจ้ะอะไรอีกผมผิดขนาดนั้นเลยเหรอที่ไม่ได้บอกคุณว่าเราเป็นอะไรกันค่ะแต่ก็ยังว่ามีผู้ชายอนาคตดีอย่างพี่ทัศน์อยู่คุณก็คงลืมเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นง่ายๆใช่ค่ะเพราะฉันไม่ใช่คนชอบรองเหมือนคุณจะรีบไปไหนแล้วไปเอาใจพี่ผมท่าไหนอ่ะเขาถึงได้ทำแกลลี่ให้คุณหลายท่าเลยค่ะต้องให้อธิบายด้วยไหมคะท่านี้ท่านี้แล้วก็ท่านี้จะเกิดนะสามีภรรยาแค่เนี้ยยังถือว่าน้อยไปด้วยซ้ำคุณเองนั่นแหละที่มากไปมากกว่านี้ผมไม่เคยทำมาแล้วป่ะก็แค่จูบกลัวใจไม่ไหวเหรอมารยาทด้วยค่ะอ
วังว่าน้ำเย็นๆจะช่วยเรียกสติของคุณได้นะคะคุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยหวังว่าน้ำเย็นๆจะช่วยเรียกสติคุณขนาดนี้เนี่ยไปลูกหนึ่งหวานชื่นใจมากเลยเวลาคุณนุชทำอ่ะอย่าใส่น้ำตาลเยอะนะคะเพราะว่าคุณผู้หญิงอ่ะคุณหมอสั่งให้ลดน้ำตาลค่ะไม่งั้นคุณผู้หญิงจะกินไม่ได้เอ้ยกันหนึ่งได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าคุณหนูเล็กอ่ะชอบกินหวานป้าว่าทำแยกกันเลยดีกว่าค่ะไม่งั้นนะคุณหนูเล็กบ่นป้าหูจริงป้าได้ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูทำให้นะคะป้ารีบเข้าวัดเลยค่ะแล้วยังไม่ขึ้นเหรอคะนุชกำลังจะขึ้นแล้วค่ะไปถึงเข้าบ้านเถอะนะคะนี่คุณแกล้งผมปะเนี่ยคุยอะไรกับอิ่มนานจังเรื่องริวมะปางป้าอิ่มบอกว่าคุณชอบกินหวานไม่น่าถึงดุผมไม่ใช่หมา